ทูลกระหม่อมทรงเซ็งคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดรอมิถุนายนคงสายไปเปิดประเทศก็ไม่ได้ทูลกระหม่อมหญิงทรงเซ็งคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดรอมิถุนายนคงสายเกินไปเปิดประเทศก็ไม่ได้จะไปไหนไปทำงานก็ไม่ได้ประเทศอื่นได้ฉีดกันแล้ววันที่6กุมภาพันธ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์โดยระบุว่าสวัสดีวันเสาร์วันที่ไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะอากาศไม่ดีเลย PM 2.5 ยังอยู่ในระดับอันตรายก็ได้แต่นั่งชิลๆอยู่ในบ้านต้านโควิดด้วยเซ็งเป็ดที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนกันสักทีนึกว่าจะได้ฉีดเดือนนี้เดือนหน้าเพราะรอไปเดือนมิถุนายนคงสายไปซะแล้วประเทศก็เปิดไม่ได้เราจะไปไหนไปทำงานก็ไม่ได้แยกกันพอดีประเทศอื่นเขาได้ฉีดกันแล้วอย่างไรก็ตามจะอัปเดตสถานการณ์วัคซีนเท่าที่ได้ยินมาละกันค่ะวารสารที่เป็นวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดฉบับหนึ่งได้รายงานว่าวัคซีนของรัสเซียนั้นได้ใช้ได้ผลถึง 91% และสารต้านไวรัสกลายพันธุ์โควิดได้ด้วยนอกจากนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดียังทรงมาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าเซ็งจริงๆถ้ามีวัคซีนจะได้เดินไปข้างหน้าสักทีเราล้าหลังไปหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด